สวัสดีครับจุมาวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัส,สบดีที่6กันยายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลาดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายนัทพลและนางศรีวพรมาแต้มและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัตนเวชานุกูลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายทุเรียน เวลา9านาฬิกา7นาทีสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงนักศาลา,าดุสิตดาลายัยศูนย์จิตลาดาพระราชวังดุสิตทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครูของคณะเจ้าหน้าที่ครูและช่างศิลปาชีพสถาบันศิลิกิตศูนย์จิตลาดาบูรณนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิลิกิตพระบรมราชินีนาถประจําปี2561เพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบวิชาช่างและงานหัตถศิลป์ทุกขแขนงของสถาบันศิลิกิต ในการนี้มีคณะอาจารย์และนักเรยียนโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยในวังเข้าร่วมในพิธีด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดตั้งสถาบันสิริกิตส่วนจิตรดาซึ่งเดิมชื่อโรงฝึกศิลปาชีพส่วนจิตรดาเพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมงานศิลปะห,หัตถกรรมขั้นสูงให้แก่ช่างสถาบันสิริกิตซึ่งได้รับพระมหาการุณาธิคุณโดยทรงคัดเลือกลูกหลานชาวนาชาวไร่ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆมาฝึกหัดพัฒนาให้มีอาชีพเสริมจากการฝีมือที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน พร้อมกับการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปหัตกรรมอันงดงามของไทยที่เกือบจะสูญหายไปตามกาลเวลาให้เป็นสมบัติศินของชาติของแผ่นดินสืบต่ออนุชนรุ่นหลัง เวลา1 0 2นาิกานาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลาดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนรงค์สิริเลิศบรกุลผู้บริการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและคณะผู้ดำเนินงานจัดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่20 จึงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเร็จพระเทพพรตราชุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าถูละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการแข่งขันในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภทนิสิตนักศึกษาและประเภทนักเรียนเฝ้าถูละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย สมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงปฏิบัติพระกรรยญกิจดังนี้วันนี้เวลา13นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสเสด็จไปยังวัดโสธรวรารามวรวิหารตำบลหน้าเมืองอเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธโสธรพระประธานพระอุโบสถ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิศิลปะแบบล้านช้างคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเซาจากนั้นทรงเปิดอาคารพระมหาวิหารหลวงพ่อโสธรซึ่งพระธรรมบังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารและพุทธศาสนิกชนรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2557แล้วเสร็จในปี2561เพื่อเป็นที่ประดิษฐสถานพระพุทธโสธรอ,องค์จำลองทดแทนพระวิหารชั่วคราวหลังเก่าซึ่งมีขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรับพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาที่เดินทางไปกราบสักการะบูชาได้อย่างเพียงพอโดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง3ชั้นสถาปตัตยกรรมไทยประยุกต์พร้อมอาคารประกอบ2อาคารมีความสอดคล้องกับพระอุโบสถโดยออกแบบโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาชกระบังเน้นความเรียบง่ายในการตกแต่งและพื้นที่ใช้สอยเป็นหลักวัดโสธรวรารา,รามบวรวิหารเดิมชื่อวัดหงเป็นวัรราช สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายตรงกับรัชสมัยของสมเ็จพระนารายณ์มหาราชต่อมาในปี2501พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดบวรวิหารและได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโสธรวารามบวรวิหารซึ่งสอดคล้องกับนามของพระพุทธโสธรวา่ออับนมีครุทธวามหมายวิาลกบริสุทธิ์และศักดิบิหา เวลา16นาิ55นาทีเสด็จไปยังเมนวัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครส่วนเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพนางสุคนสุนทรวิพาศซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากภาวะเลือดออกผิดปกติปริมาณมากเมื่อวันที่11พฤษภาคม2561สิริอายุ82ปีนางสุคนสุนทรวิพาศ เกิดเมื่อวันที่29มกราคม2479ที่อำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีบิดาและมารดาชื่อนายมุ้ยงวนและนางเติมพรฮิรัญยสวิทย์ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายไผ่ทูลสุนทรวิพาสอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลสระบุรีพิษณุโลกและสมุตรปราการมีลูกด้วยกัน3คน ือได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและแบ่งเบาภารกิจของผู้เป็นสามีในฐานะนายกเหล่ากาชาติและนายกสมาคมสตรีประจำจังหวัดตั้งแต่ปี2528ถึง2537ด้วยการจัดหาทุนสมทบการดำเนินกิจกรรมการกุศลของสภากาชาติไทยรวมทั้งเป็นผู้นำในการให้ความรู้คำแนะนำและส่งเสริมอาชีพของสตรีในแต่ละท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังความสามารถ องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอน,นึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา,าวันนี้นายพลากรสวนรัตองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอน,นึ่งมาจากพระราชดำริและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา ในโอกาสนี้องค์มนตรีได้ไปสักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวตั้งอยู่ถนนอานร,รูอำเภอเมืองปัตตานีเป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและได้ร่วมพิธีถวายสังฆทานแด่ภิกษุสงฆ์จาก99วัดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จากนั้นเดินทางไปติดตามการดําเนินง,งานโครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านกูแบสศีราอเนื่องมาจากพระราชดําริตาบลกอลําอําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินง,งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆตามพระราชดําริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่ปี2544เช่นการขุดลอกคลองระบายน้ํสามสายระบายน้ําในพื้นที่ที่น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝนและให้มีน้ําไว้ใช้สำหรับทําการเกษตรในช่วงหน้าแล้งเพื่อให้ราษฎรหาเลี้ยงชีพได้อย่างต่อเนื่อง การสร้างถนนลาดยางเพื่อสัญจรได้สะดวกมากขึ้นส่งเสริมการศึกษาโดยการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านสายชนสาขากูแบศีราเพื่อพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนโดยเปิดรับเด็กตั้งแต่อายุ2-5ขวบปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแล18คนมีครู2คนจะสร้างสถานที่ออกกําลังกายในหมู่บ้านเพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนในหมู่บ้านดูแลสุขภาพป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งปัจจุบันทางอําเภอได้ประกาศเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด การส่งเสริมอาชีพมีตั้งแต่การตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวมีการรวมกลุ่มของหมู่บ้านแม่บ้านในการจัดทำผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิการทำขนมโดนัทขนมทองม้วนและกลุ่มปรับผ้าคลุมผมการส่งเสริมให้ปลูกพืชแบบผสมผสานแบบอินทรีย์ซึ่งมีการปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุและปลูกพืชที่มีจำนวนหลายชนิดหลากหลายมากขึ้นเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงโคเลี้ยงแพะและเลี้ยงสัตว์ปีก นอกจากนี้ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ0 5ปีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีเป็นการช่วยกระตุ้นเด็กให้มีที่มีพัฒนาการล่าช้าให้มีการพัฒนาสมวัยผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี2558พบว่าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเด็กปกติทั่วไป ในการนี้องค์มนตรีได้เข้าพบผู้นำศาสนาและมัสยิดมิฟตาหูยันนะโดยร่วมสวดดูอาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระเมตตาต่อประสบการณิกรทุกศาสนาในช่วงบาย วงควมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาปัตตานีอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการนี้ได้ฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ําที่อาศัยเขื่อนบางลางที่อยู่ทางตอนบนเก็บกักน้ําในฤดูฝนเพื่อส่งให้พื้นที่การเกษตรส0 0 0 0นไร่ในจังหวัดปัตตานีจากนั้นเดินทางไปติดตามการดําเนินงานโครงการจัดหาน้ําและระบบระบายน้ําภายในมหาวิทยาลัยฟาตอนีอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2558ตามที่มหาวิทยาลัยฟาตอนีได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายดีกาเนื่องจากมีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นและชุมชนโดยรอบมีการขยายตัวสะพนให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และในช่วงฤดูน้ำหลากจะมีน้ำท่วมขังภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสร้างความเสียหายต่ออาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนและไม่สามารถใช้เส้นทางคมนาคมภายในมหาวิทยาลัยได้ทั้งนี้ทางหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการจัดทาโครงการแก้มลิงและติดตั้งเครื่องสูบน้ําจํานวน2เครื่องเพื่อสูบน้ําจากสระเข้าระบบการใช้น้ําต่างๆของมหาวิทยาลัยฟาตอนีซึ่งสามารถช่วยให้มีน้ําใช้เพียงพอตลอดปี โอกาสที่องคมนตรีได้เยี่ยมชมในทศการเฉลิมพระเกียตรติในห้องที่ทศการของมหาวิทยาลัยซึ่งจะแสดงเกี่ยวกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆไว้ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นจบจนปัจจุบัน องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงวันนี้พลเอกกัมปนารุติติดองคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงและน้อมนำพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีการพัฒนามาตราฐานการผลิตพืชเขตหนาวเพื่อความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมผู้บริโภคและผู้ผลิตซึ่งเป็นกเกษตรกรชาวไทยภูเขาในพื้นที่สถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงรวม39แห่งใน6จังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนแม่ฮ่องสอนพะเยาและตากทำให้กเกษตรกรมีไรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ประมาณ270,000บาทถึง300,000บาทต่อปี โดยในช่วงฤดูการนี้มีการผลิตผลไม้ขนาดเล็กอาทิสม้มเลมอนและมาร์เบอรี่ซึ่งเป็นผลไม้ที่ทำไรายได้สูงด้านการตลาดนั้นมีการเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนได้บริโภคผลผลิตที่สดสะอาดและปลอดภัยอย่างทั่วถึงปัจจุบันมีนโยบายสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของพืชผลทุกชนิดที่จำหน่ายในตราสินค้าโครงการหลวงโดยการควบคุมเฝ้าระวังและตรวจสอบสารตกค้างก่อนการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวพืช และมุ่งเน้นการใช้ชีวพันธุ์ในการปราบศัตรูพืชทดแทนสารเคมีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถลดและทดแทนสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้จำนวนมากนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญเรื่องระบบมาตรฐานการปลูกพืชโดยได้ติดตามการดำเนินง,งานด้านมาตรฐานการผลิตภายใต้มาตรฐาน GAP ซึ่งบุลณิธิได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2546 มีเกษตรกรผลิตพืชในระบบจำนวน6,833รายพื้นที่ปลูกประมาณ9,800ไร่เป็นไปตามข้อกำหนดของ GAP ปัจจุบันได้ดำเนินการจับพิกัดแปลงปลูกพืชในพื้นที่ส่งเสริม39แห่งซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล e-farm ของมูลนิธิต่อไป องคมนตรีเชิญสิ่งของอุปกรณ์การเรียนพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบูรณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมพร้อมด้วยคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์28อําเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรโดยมีนายนิกรสุขใสผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรให้การต้อนรับ โรงเรีนนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2537เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยรับนักเรียนยากไร้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตพื้นที่บริการจังหวัดยะโสธรและจังหวัดใกล้เคียง จัดการศึกษาในลักษณะสหศึกษาแบบอยู่ประจำตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาช่วยส่งเสริมพัฒนาวิชาสามัญให้มีคุณภาพนอกจากนี้ยังมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการทำงานเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะและประสบการณ์พื้นฐานในด้านวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตได้โดยไม่เป็นภาระของสังคมซึ่งในปีการศึกษา2,561มีนักเรียนจำนวน851คนมีครูและบุคลากร72คนโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้องค์มมตรรีเชิญสิ่งของอุปกรณ์การกเรียนพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยโดยมีผู้อนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์28เป็นตัวแทนรับมอบ วันนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีพลเรเอกพงเทพหนูเทพองค,คมูตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบูลณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54ตำบลโนนหนามแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายสุริยะอมรโรธวรบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญให้การต้อนรับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญก็ตั้งขึ้นเมื่อวันที่11คกุมภาพันธ์2519เพื่อจัดการศึกษาให้แก่ลูกของผู้ป่วยโรคเรื้อนในนิคมอำนาจเจริญต่อมาในปีพุทธศักราช2536จนานวนผู้ป่วยโรคเรื้อนหมดไปโรงเรียนจึงได้เปลี่ยนเป้าหมายมารับนักเรียนได้โอกาสทางการศึกษาเข้าเรียนลักษณะอยู่ประจำและไปกลับ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในการรับเด็กเข้าเรียนคือจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดมุกดาหารโดยการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนประจำจำนวน723คนมีนักเรียนไปกลับจำนวน183คนครูและบุคลากรจำนวน73คนโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญสิงของอุปกรณ์การเรียนพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยโดยมีนายสมทบธีรพันธ์ พ่วงในยการโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบต่อจากนั้นองค์คมนตรีและคณะเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนราบประชาอุเคร53อําเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครโดยมีมนายวิทยาจันทร์ฉลองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครให้การต้อนรับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์53มีเนื้อที่727ไร่41ตารางวาเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สะกลนครเปิดสอนระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษาแบบอยู่ประจำรับติที่มีปัญหากาพราบิดาหรือมารดาขาดผู้อุปการะยากจนอยู่ในเขตท้องถิ่นธุรกันดารจากจังหวัดต่างๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิจังหวัดขอนแก่นอุดรธานีเลยหนองคายและสะกลนคร ปัจจุบันมีนักเรียน809คนมีนางสาวทัศนีสิงหาวงเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมตรีเช่นสิ่งของอุปกรณ์การเรียนพระราชาทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยท่านี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญกับการศึกษาของเยาวชนและมีพระาราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาต่อย,ยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุญเดชบร,รมนาถบพิตร ในการยกระดับการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการศึกษาโดยต่อเนื่องรองเจ้าแขวงอัตตปือสอปปลาวมอบไปประกาศเกียรติคุณแก่นหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภร์เพื่อเป็นการสันเสริญและบันทึกไว้ในหนังสือปกทองประวัติศาสตร์ของแขวงอัตตปือ วันนี้ที่สำนักง,งานองค์การปกครองแขวงอัตตปือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนางมีนาพรไ่สมภูรองเจ้าแขวงอัตตปือในฐานะผู้แทนแขวงอัตตปือได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ราชอาณาจักรไทยที่ได้พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวลาวที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุเขื่อนเซเปียนเซน,น้ำน้อยแตกเมื่อวันที่23กร,รกฎาคมที่ผ่านมาอีกทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ยังโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานมาตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า1000คนส,คสร้างความซาบซึ้งในงพระเมตตาเป็นล้นพ้นโอกาสนี้นางมีนาพรใส่สมภูรองแขวงเจ้าอัตปือเป็นผู้แทนในการมอบใบป,ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภร์แห่งราชอาณาจักรไทย ที่มีผลงานเด,เด่นด้านการช่วยเหลือตรวจโลกและรักษาผู้ป่วยผู้ประสบอุทกภัยทั้งนี้เพื่อเป็นการสันเสริญและบันทึกไว้ในหนังสือปกทองประวัติศาสตร์ของแขวงอัตตปือต่อไป ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศขอพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน วันนี้ที่ตึกสกโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยตลอดทั้งวันมีบุคคลสําคัญประชาชนทั่วไปคณะบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนนากกําจการดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาศพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรนาไมแข็งแรงโดยเร็ววันอาทินายชิโร่สดชิมะ อเอกคาราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมสามาคมผู้ปกครองและครูโรง,งเรียนรายชินีบนทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปธัรมส์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนราธิวาราชนครินทร์โรงเรียนราชวินิตวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรดาสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปมัมภม โรงเรียนวัดอาวุธมิกสิตารามชมรมคู่สมรสตุลาการสารยุติธรรมหน่วยม้าทรงประจำพระองค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตกลุ่มบริษัท King Power International และครอบครัวโคตดดำรงทางนี้สำนักพระราชาวังจะเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา9กนาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที ขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยง,งานราชการเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยราชการในพระองค์ได้จัดโครงการประ,ประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยพแพร่และสร้างพลังการทําความดีด้วยหัวใจสำหรับเป็นเพลงประจํากิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน จะขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานร,ราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทําความดีโดยมีเนื้อร้องกระชับชัดเจนประชาชนสามารถขับร้องได้ง่ายและมีทํานองที่ไพเราะเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ทําความดีด้วยหัวใจผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์์ www.prd.go.th จส่งผลงานได้ถึงวันที่20ตุลาคม2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023560977และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ